เน็ตไอดอลรุ่นใหญ่เน็ตไอดอลรุ่นใหญ่เขาพูดถึงเราเราได้เห็นข่าวบ้างไหมอะไรเงี้ยไม่ได้ติดตามค่ะที่เขารอไลฟ์สดพูดถึงเราเพราะแบบว่าหนังบูเพดังได้เพราะว่าเขาด่าเราถามมาตรงๆเลยแล้วกันเอาเป็นว่าขอบคุณคุณแม่ลีน่าที่นึกถึงแล้วกันนะคะค่ะแล้วเขาบอกว่าทำไมถึงลืมเขาเขาด่าจนดังเลยนะว่าเป็นยังไงลูกบอกขอบัตรสักใบก็ไม่ได้อยากดูหนังฟรีสักใบนึงเดี๋ยวส่งบัตรให้ค่ะแม่ไม่ต้องขอค่ะเดี๋ยวส่งบัตรไปให้ค่ะก็ไม่ซีเรียสนะที่เขาออกมาจ้วงเราขนาดไม่ซีเรียสค่ะแสดงว่าส่วนตัวก็ยังไม่ได้เห็นคลิปนั้นหรือที่มันเป็นไวรัลอยู่ไม่ได้เห็นค่ะเพราะตอนนี้หนังก็200ล้านไปแล้วเนาะค่ะไม่เกี่ยวกับยอดหรอกค่ะเขาก็เป็นแฟนคลับท่านหนึ่งของเราโอ้ค่ะเชียร์เราตลอดแต่ว่าเราอาจจะลืมบุญคุณเขาเขาบอกโอ้ยไม่เคยลืมบุญคุณใครที่สนับสนุนเลยหรือว่าแบบเป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณมากมากเดี๋ยวฝากบอกไปนะวันเดียวเกรงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวส่งบัตรให้ค่ะแม่ออนแม่ซะหน่อยแม่ค่ะรักนะคะไปแม่อวยพรให้ถึง500ค่ะแม่อวยพรให้เบลด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วต้องเก่งเกรงเชียวสักพักเก่งมากเบลก็เก่งหนูเก่งมาก